สวัสดีครับชาวราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีพฤษภหรือชาวราศีพฤษภสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้จะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนมิถุนายน2566นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ร้ายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่ร้ายเนาะไพ่ใบแรกสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ The Hermit เป็นไพ่ The World ไพ่ Death แล้วก็ Six of Swords นะครับ Strength 3ดาบ7เหรียญ10เหรียญไพ่7ดาบไพ่ใบสุดท้ายราชินีถือดาบอิทธิพลใต้สำหรับเป็นไพ่คิงถือเหรียญ นะครับไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับเท่าที่ดูล่ะโดยภาพรวมแล้วสำหรับชาวพฤษภความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมีโอกาสที่คุณจะปล่อยวางหลุดพ้นหรือพยายามฮีลิ่งตัวเองได้ประสบความสำเร็จถึงแม้ตัวคุณเองจะเผชิญกับความรู้สึกของความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกตอบโจทย์ความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะดูเหมือนอ้างว้างโดดเดี่ยวการปล่อยปะละเลยความไม่ชัดเจนกับในเรื่องของความสัมพันธ์มันทำให้ตัวคุณมีเนกาทีฟในเรื่องของความรู้สึกแต่ถ้าเราพยายามปล่อยวางนะครับแล้วก็ปัญหาลงไปเพื่อที่เราจะได้แบบ move on ไปกับความรู้สึกในสิ่งที่ดีเนี่ยมันจะทำให้ตัวคุณนะครับผ่านพ้นปัญหานะครับสิ่งต่างๆไปได้และก็สามารถที่จะเป็นผู้ที่เข้มแข็งแข็งแกร่งกับในเรื่องของความสัมพันธ์ทำให้เราสามารถที่จะเติบโตและพัฒนาตัวเองไปถึงสุดสิ่งที่ดีกว่านะครับไปถึงขั้นสุดไหมก็แล้วแต่บุคคลเนาะประมาณนั้นแล้วก็พยายามอดทนรอคอยสักนิดนึงสำหรับใครที่ต้องการจะเคลียร์ปัญหาบางทีปัญหามันเกิดขึ้นได้แต่เราก็สามารถปรับและเคลียร์ได้นะครับมันอยู่ที่ว่าใจเราเนี่ยผูกติดผูกมัดอยู่กับความรู้สึกกับในเรื่องของอะไรที่มันเป็นแบบความรู้สึกแย่ๆความรู้สึกที่มันแบบไม่ถูกตอบโจทย์มากเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเราอาจจะเหมือนกับว่าคิดหรือตัดสินใจอะไรแบบเนี้ยแบบไปในทางสุดตรงเกินไปหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยถ้ามันเป็นแบบนั้นให้คุณพยายามลดภาวะอารมณ์ความรู้สึกลงไปแล้วค่อยๆประคับประคองตัวเองนะครับและก็เปลี่ยนแปลงทุกอย่างอาจจะยังพอมีโอกาสมีจังหวะและมีแนวโน้มทิศทางที่ดีเพราะมีไพ่10เหรียญมานะครับทีนี้เรามาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกและแนะนำอะไรสำหรับชาวพฤษภกันบ้างไพ่ใบแรกของคุณนะครับได้เป็นไพ่ The WorldThe World เนี่ยมันเป็นอะไรที่คุณสามารถที่จะ complete กับความรักความสัมพันธ์ได้นะเพียงแต่คุณต้องไม่ยึดติดคุณต้องปล่อยวางหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้าความรักความสัมพันธ์ถ้าไม่ยึดติดไว้ถ้าเราปล่อยวางแล้วเราก็ทำให้เขาไปจากเราสิไม่ใช่คำว่าปล่อยวางแปลว่าปล่อยมือเขาหรอกคำว่าปล่อยวางในที่นี้แปลว่าอย่าไปสนใจเขามากเกินไปนะครับคือคุณยังคอมมิตกับเขาได้คุณยังรักกับเขาได้แต่ต้องให้อิสระต่อกันในการคิดการตัดสินใจไม่ใช่วันๆไปจดจ่อไม่ใช่วันๆไปแบบพยายามจะเขาเรียกว่าอะไรนะเข้าหาเขามากเกินไปคุณมีอะไรทำคุณก็ไปทำแต่ในพาร์ทที่อยากจะมีกิจกรรมร่วมกันคิดตัดสินใจอะไรร่วมกันก็ทำไปแต่ไม่ใช่ว่าผูกมัดผูกติดกันเป็นปลาท่องโกตลอดเวลาอันนั้นน่ะคือมันไม่ใช่เนาะมันอาจจะแบบว่าเหมือนกับว่าความรักความสัมพันธ์อ่ะมันต้องเข้าได้กับทุกส่วนก็จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นพาร์ทการเงินการงานธุรกิจหรือครอบครัวมันต้องไปในทางเวเดียวกันแต่อยากจะบอกว่าถ้าเราโฟกัสทุกอย่างเนี่ยพร้อมกันหมดเนี่ยบอกเลยว่า
ปัญหามันจะเกิดหยิบหยิบย่อยๆไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งแล้วมันก็จะลามไปอีกเรื่องหนึ่งดังนั้นพยายามแยกออกนะครับจากในลักษณะของบางสิ่งบางอย่างอย่าเอามาปนกันเพราะถ้าปนกันเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ทุกอย่างดูแย่ลงไปอีกเหมือนกันเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่เราอ่ะคิดหรือตัดสินใจที่ทำอะไรแล้วมันผิดรูปแบบเนี่ยมันจะทำให้เราค่อนข้างดูมีเนกาทีฟแล้วก็ดูเหมือนเราไม่โอเคอ่ะกับในเรื่องของสถานการณ์ตรงนั้นก็ได้ดังนั้นเนี่ยให้คุณพยายามคิดตัดสินใจนะครับกับในเรื่องของตัวเองก่อนคือไพ่เนี่ยอยากจะบอกว่าให้กลับมาโฟกัสตัวเองก่อนนิดนึงก็คือไพ่เดอะเฮอร์มิตเนี่ยบอกว่าเราต้องพยายามแบบสมดุลบาลานซ์ตัวเองก่อนในทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นความรักที่ยังดีหรือความรักที่มันแย่เราต้องรู้จักมีสติกับการรับมือกับการดำเนินชีวิตกับความรักความสัมพันธ์ต้องไม่ประมาทถามว่าประมาทยังไงกับความรัก1ความรักความสัมพันธ์เนี่ยอย่าพยายามจุดประเด็นกันมากเกินไป2พยายามให้เกียรติกันและกัน3พยายามแคร์กันให้มากกว่านี้อีกหน่อยนะครับบางคนเนี่ยแคร์กันน้อยเหลือเกินคิดอะไรทำอะไรแล้วแต่สิฉันก็ทำของฉันเธอก็ทำของเธอไปสิอะไรแบบเนี้ยมันคือการปัดความรับผิดชอบกันและกันหรือพยายามแบบไม่ได้ดูแลเอาใจใส่กันและกันมากจนเกินไปนะครับแบบรักกันแล้วอยู่กันแล้วก็ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างก้มหน้าก้มตาเล่นแต่มือถือเล่นแต่คอมของตัวเองแบบนั้นมันก็คือไม่ปฏิสัมพันธ์กันมากนะครับดังนั้นเนี่ยพยายามคิดแล้วก็ตัดสินใจอะไรตกผลึกอะไรเนี่ยพยายามมี relationship เนี่ยมันต้องพัฒนานะครับมันต้องพัฒนาไปในทางเดียวกันที่ดีเพราะอะไรครับการที่เราพัฒนาไปในทางเดียวกันที่ดีเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถที่จะต่อติดไปในทางเดียวกันได้สามารถที่มันจะแบบเหมือนไปในทิศทางเวเดียวกันได้ประสบความสำเร็จในทางเดียวกันได้ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเราอยากจะมีอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีต่อกันหรืออะไรที่มันไปในทางเดียวกันเนี่ยเราต้องพยายามมีจุดมุ่งหมายปลายทางเหมือนกันแล้วคุณจะไปในทิศทางเดียวกันเนาะแต่ถ้าจุดมุ่งหมายปลายทางอ่ะมันต่างกันเนี่ยมันก็อาจจะแบบเหมือนยากอ่ะเราก็ต้องพักประคองพยายามตะล่อมเขามาอยู่ในจุดอยู่ในอะไรที่มันเป็นแบบสิ่งที่ดีหรือในสิ่งที่เราต้องการเหมือนกันนะครับเช่นสมมตินะคุณต้องการที่อยากจะมีครอบครัวแต่งงานนะครับมีธุรกิจนั่นนู่นนี่เหมือนกันคุณก็ต้องดูด้วยว่าเขาอะมีจุดมุ่งหมายแบบนั้นหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดเขาไม่มีจุดมุ่งหมายแบบนั้นเขาแค่แบบเขาต้องการความรักแต่ไม่ต้องการที่จะแต่งงานไม่ต้องการที่จะมีลูกอ่ะมันผิดกันแล้วถูกไหมครับเพราะอะไรเพราะคุณอยากได้เขาไม่ได้อยากได้แบบนั้นแค่อาจจะมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือความรักแต่ระยะทางการเดินเนี่ยมันต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคุณต้องการมีครอบครัวเพราะว่าคุณต้องการที่จะคอมมิตแล้วไม่พอฉันต้องการแต่งงานพอแต่งงานไม่พอฉันต้องการมีลูกนะครับฉันต้องการการเลี้ยงดูการซัพพอร์ตนะอันนี้คือของคุณแต่ของเขาคืออะไรเขาต้องการแบบเป็นแฟนกันก็รักกันชอบกันให้เวลากันอะไรกันแบบเนี้ยก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องมีลูกก็ได้ไม่จำเป็นต้องมีครอบครัวไม่จำเป็นต้องแบบนั้นแบบนี้ก็ได้เขาอาจจะคิดแบบนี้แต่คิดเหมือนกันคือความรักเหมือนกันถูกไหมนั่นแปลว่ามันไม่เหมือนกันแล้วนะถึงแม้จะปลายทางมันเป็นความรักเหมือนกันแต่ระหว่างทางของคุณกับเขาเนี่ยมันเหมือนกับว่าคนละอย่างกันเลยอ่ะถูกไหมจุดมุ่งหมายของเขากับคุณคือรักกันก็จริงแต่รักของคุณมันต้องมีครอบครัวรักของคุณมันต้องมีลูกรักของคุณต้องมีนั่นมีนี่แต่เขารักของเขาไม่ต้องการอะไรเลยนอกจากมีกันและกันก็พอแบบเนี้ยก็ทะเลาะกันแบบเนี้ยก็เรียกร้องกันแบบนี้ก็ไม่จบนะครับดังนั้นถึงบอกว่าปัญหามันมีอยู่ทุกส่วนแหละถึงแม้จุดหมายปลายทางมันคือความรักเหมือนกันแต่สิ่งที่มันเป็นเบนฟิตที่มันต่างกันเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างดูปรับและจูนกันไม่ได้อะไรแบบเนี้ยคุณก็ต้องแบบชัดเจนแล้วก็ดูด้วยนะครับว่าเขาพร้อมในสิ่งที่คุณต้องการหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่เราต้องปรับและเรียนรู้กันถ้าคุณไม่เรียนรู้คุณก็จะไม่รู้ว่าอ๋อเขาไม่ต้องการมีลูกนะคุณก็จะไม่รู้ว่าอ๋อเขาไม่ต้องการมีครอบครัวเขาไม่ต้องการแต่งงานนะเขาต้องการแค่มีเธอมีฉันรักกันแค่นั้นจบทุกอย่างรักกันก็จบแล้วเขาอาจจะต้องการแค่นั้นแต่เราไปเรียกร้องต้องการมีครอบครัวต้องการมีนั่นมีนี่แล้วเมื่อไหร่จะจบจะสิ้นละในเมื่อคุณเลือกคนไม่ถูกตั้งแต่แรกถูกไหมนี่คืออยากจะยกตัวอย่างให้ฟังดังนั้นเนี่ยปรับทิศทางนะครับอย่าสูญเสียกับในเรื่องของความรู้สึกว่าแบบอะไรที่มันไม่ใช่คุณต้องรู้จักอัปเดตตลอดเวลานะครับวันนั้นน่ะเข
ขาพร้อมที่เขาอยากจะมีลูกมีครอบครัวมีนั่นมีนี่แต่เวลามันเปลี่ยนเขาก็อาจจะเปลี่ยนได้เช่นบางทีเนี่ยหน้าที่การงานเขาอาจจะดรอปลงเขาอาจจะไม่แบบไม่มีเงินถุงเงินถังเหมือนสมัยก่อนที่พร้อมจะมีลูกมีครอบครัวเหมือนเดิมแล้วเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเขาไม่อยากจะมีลูกแล้วแหละเพราะว่าอะไรเพราะตอนนั้นน่ะเขาอาจจะรักคุณหรืออาจจะแบบตามใจคุณแต่ตอนเนี้ยเขารู้สึกว่าเขาไม่พร้อมที่จะมีลูกแหละเขาไม่ต้องการที่จะแบบเหมือนมีภาระที่ต้องแบบดูแลบางทีเขาแค่แบบดูครอบครัวเขาก็แย่แล้วเขาก็อะไรแบบนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีแบบนั้นแบบนี้เขาไม่พร้อมอะไรแบบนี้มันก็อาจจะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่มีการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงไปวันนั้นคือวันนั้นอย่าเอาวันนั้นมาตัดสินนะครับถ้าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วคุณนั่นแหละต้องเคลียร์ใจตัวเองว่าเราจะยอมรับในสิ่งที่เราจะเป็นกับเขาได้แค่นี้หรือเปล่าเพราะเขาให้คุณได้แค่นี้คุณจะไปเอาเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะครับเพราะเขาไม่พร้อมอ่ะแล้วคุณจะทำทุกอย่างแทนเขาหมดไหมล่ะถ้าคุณอยากได้อ่ะเอาง่ายๆถ้าคุณบอกไม่สิมันไม่ใช่หน้าที่ของฉันนี่เห็นไหมคุณก็ยังปัดภาระนั่นคือสิ่งที่คุณตอบคำถามในใจให้ได้ว่าในเมื่อเขาไม่เอาคุณก็ต้องปรับลดทอนความรู้สึกถ้ามันไปต่อกันไม่ได้คุณก็ต้องพยายามห่างออกจากความสัมพันธ์ถึงแม้คุณจะต้องคุณจะยังรักเขาอยู่มันมีอยู่2ทางถ้าคุณยังจะอยู่คุณก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เขาให้ได้แค่นั้นหรือคุณก็ต้องไปหาคนที่พร้อมกว่านั้นนะครับนั่นคือสิ่งที่คุณต้องปรับแบบนี้เป็นต้นเนาะจริงๆอ่ะผมมักจะสอดแทรกอย่างอื่นมากกว่าเนาะแต่ว่าคำพยัญชนะยังอยู่ในคำพยากรณ์อยู่นะครับไพ่บอกว่าพยายามปล่อยใจให้เป็นอิสระถ้าใช่ไปต่อไม่ใช่ก็พยายามนะครับที่จะเฟดออกจากความรู้สึกกับความสัมพันธ์ตรงนี้พยายามที่จะต้องแบบปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไพ่แบบนี้คือไพ่ของการปล่อยวางไพ่ของการที่เราอาจจะต้องเหมือนกับว่าอย่ายึดติดอยู่กับอะไรบางสิ่งบางอย่างนานเกินไปเพราะคุณจะจมดิ่งนะครับอยู่กับความรู้สึกเหมือนกับไพ่สามดาบที่มีความรู้สึกที่มันผิดพลาดมีปัญหามีความรู้สึกที่อาจจะไม่ตอบโจทย์อะไรแบบนี้เป็นต้นมีไพ่เดทมาด้วยถามว่าแล้วเราถึงขั้นต้องเลิกไหมคุณต้องตอบคำถามตัวเองให้ได้ถ้าคุณยังคงต้องเรียกร้องอยู่เสมอๆถ้าคุณยังคงต้องอยากจะให้ทุกอย่างมันชัดเจนอยู่ตลอดเวลานะครับคุณอยากจะให้เขาทำให้ได้ดั่งใจเราหรืออยากให้เขาชัดเจนเหมือนที่คุณต้องการเนี่ยนะครับบอกเลยว่าคุณจะผิดหวังอยู่แบบนี้แหละเพราะว่าอะไรครับเพราะไพ่มันขึ้นมาแล้วว่าคุณไม่มีทางที่จะแบบได้สมหวังในสิ่งที่คุณต้องการทั้งหมดมันอยู่ที่ว่าเราต้องปรับและเรียนรู้และต้องเข้าใจเขามากแค่ไหนด้วยไม่ได้แปลว่าทุกอย่างเราจะได้ในสิ่งที่เราต้องการแล้วเอาวัดว่าฉันเป็นฝ่ายถูกนะฉันเป็นฝ่ายชอบทำนะในเมื่อก่อนคุณบอกแบบนั้นแบบนี้ตอนนี้ทำไมมาเปลี่ยนใจแบบนี้มันผิดกันแบบนั้นแบบนี้คือจริงอยู่นะถ้าจะเรียกร้องอ่ะเขาอาจจะผิดก็ได้เพราะเขาเป็นคนปล่อยมือคุณก่อนแต่การปล่อยมือก่อนเนี่ยถ้าเอาแบบเหตุและผลจริงๆในการตัดสินใจเนี่ยมันคือชีวิตของเขานะเขาไม่มีความสุขที่จะอยู่กับคุณแล้วอ่ะในรูปแบบนั้นแล้วอ่ะแล้วคุณจะยึดคุณจะแบบจะต้องการแล้วหรือจะเหนี่ยวรั้งเขาไว้ทำไมนะครับเราต้องหันกลับมารักตัวเองแล้วถ้าโจทย์ของเขามันเปลี่ยนไปแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับเหมือนพ่อแม่น่ะบังคับเราได้แค่ตอนเด็กอะครับตอนเราแบบมีครอบครัวแล้วเรามีเงินแล้วเรามีงานแล้วพ่อแม่ไม่สามารถบังคับเราได้แล้วนะแต่บางทีพ่อแม่บางคนก็ยังครอบงำลูกอยู่ในสำหรับบางคนแต่เราไม่พูดถึงนั่นมันแค่ส่วนน้อยส่วนมากอะเรามีอิสระในการตัดสินใจเขาก็มีอิสระในการตัดสินใจนะครับขนาดพ่อแม่เขายังบังคับเขาไม่ได้ทั้งหมดเลยแล้วเราเป็นใครเราจะไปบังคับเขาขนาดพ่อแม่เขาเนี่ยเป็นแม่เขาเป็นคนที่เบ่งเขาออกมาเขายังแบบครอบเขาไม่ได้ทั้งหมดเลยแล้วตัวคุณเองล่ะเป็นอะไรที่จะเอาแบบไม่ใช่เจ้าของชีวิตของเขาไม่ได้เป็นคนที่คลอดเขาออกมาแล้วเรามีสิทธิ์อะไรไปบังคับเขาหมดถูกไหมจริงอยู่มันอาจจะไม่ยุติธรรมสำหรับตัวเราแต่บนโลกใบนี้ไม่มีอะไรยุติธรรมผมบอกไว้เลยว่าไม่มีอะไรยุติธรรมถ้าคุณจะทวงหาความยุติธรรมมันไม่มีอยู่จริงนะครับถ้าโลกนี้มันมีความเท่าเทียมอ่ะมันคงไม่มีคนจนไม่มีคนรวยไม่มีคนผิดหวังไม่มีคนเสียใจไม่มีคนร้องไห้มันไม่มีคนทุกข์หรอกครับเราต้องตื่นเราต้องมีสติเราต้องรู้ตื่นนะเราต้องตามเกมบนโลกนี้ให้ทันด้วยนะไพ่ตัวเองนะครับเราจะอ่อนแอเราจะแบบต้องการเหมือนเด็กร้องไห้แล้วอยากได้ทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้นะครับ
เราต้องปรับมุมมองปรับความคิดอยู่กับความจริงคุณจะเอาทุกอย่างเหมือนกับที่คุณต้องการไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการไม่ได้มันมีอยู่ทางเดียวคุณก็ต้องจบมันไปนะครับถ้ามันไม่ใช่มันไม่ตรงกับสิ่งที่คุณอยากจะได้มันไม่ตรงปกในสิ่งที่คุณต้องการแล้วมันก็เหมือนของที่มันหมดอายุอะนะครับเหมือนคุณซื้อปลากระป๋องมาวันเนี้ยแล้วอีก10ปีคุณจะกินน่ะรสชาติมันยังเหมือนเดิมไหมมันไม่เหมือนเดิมถูกไหมความรักมันก็หมดอายุมันก็มี expire ของมันแต่เราแค่ไม่รู้มันไม่ได้มีฉลากแล้วแปะวันหมดอายุไว้อะถูกปะมันก็เหมือนกันดังนั้นอย่ายึดติดเกินไปอย่าเป็นราชินีถือดาบว่าฉันเหนือทุกอย่างฉันทำได้ทุกอย่างฉันเป็นแฟนเธอแล้วเธอต้องทำตามทุกอย่างแบบเนี้ยไม่ได้นะครับมันเป็นการฝืนใจอะไรกันมากเกินไปและสเตรงเนี่ยกับราชินีถือดาบมันคือการบังคับด้วยนะครับอันเนี้ยคุณต้องระมัดระวังถ้าคุณไม่ได้บังคับไม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจนะครับไม่ต้องมาเนกาทีฟผมว่าพูดไปเรื่อยพูดไปนั่นไปนี่ไม่จริงแบบนั้นแบบนี้ผมไม่ได้พูดนะครับในลักษณะที่แบบพิพากษาคุณนะไพ่มันอาจจะตรงกับคุณ 10% 20% 50% หรือ 100% ก็ได้มันอยู่หรือไม่ตรงเลยก็ได้แล้วแต่ตัวคุณนะครับแบบนั้นเป็นต้นผมแค่อยากจะถ่ายทอดให้ฟังถ้าคุณยอมรับความจริงเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีตรงแหละนะครับมันไม่มีทางไม่ตรงหรอกนะครับอะไรประมาณนี้ไพ่บอกว่า7ดาบถ้ามันไม่ชัดเจนอ่ะพยายามเคลียร์แต่ถ้าเคลียร์แล้วมันไม่ไหวมันไปไม่ได้จริงๆทุกอย่างเขาแท้หมดนะครับทุกอย่างเขาไม่โอเคหมดเนี่ยเราอดทนก็แล้วทำก็แล้วมันไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นผลตอบรับคุณก็เดสนะครับจบไปเลยมัน expire แล้วมันหมดอายุแล้วนะครับกับความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่ถ้าคุณยังรู้สึกว่ามันยังมีความหวังนะมันยังมีความรู้สึกนะเรารู้สึกว่าเราถอยห่างออกไปปุ๊บเหมือนเขาค่อยๆขยับเข้าหาเราเหมือนเขาพยายามจะปฏิสัมพันธ์กับเราเหมือนเขาพยายามจะเข้าหาเราอันนี้ถูกทางแล้วนะครับแปลว่าคุณเริ่มมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีมันยังพอที่เราจะมีความสุขความสมหวังถึงพัน10เหรียญอยู่แต่คุณต้องทำให้ถูกทางอย่างที่บอกขยับออกจากความสัมพันธ์อย่ายึดติดเกินไปอย่าเรียกร้องเกินไปอย่าบังคับเกินไปนะครับให้อิสระในการตัดสินใจแต่ก็ต้องดูเขาอยู่เรื่อยๆนะครับพยายามมีคุณค่าในจิตใจมั่นคงในความรักความสัมพันธ์แล้วทำทุกอย่างให้มันดีขึ้น10เหรียญแปลว่าคุณยังมีโอกาสที่จะยังมีความสุขความสมหวังได้ถ้าคุณทำถูกที่ถูกเวลาและถูกคนนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ